ที่บริเวณวัดสว่างวัฒนาอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายคมสันคุ้มทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรีเทพสว่างวัฒนานำคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังประสานใจก้าวไปด้วยการเดินวิ่งสมทบทุนบริจาคโครงการ9คนละ9และโรงพยาบาลใน4อำเภอโซนใต้จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีดารานักร้องนักแสดงอาทินายธีรชาติธีรวิทยากุลหรืออู๊ดเป็นต่อแอมพีรวัตรฟาร์มเดอะวอยซ์ช่องวันบริษัทดูมันดีจำกัดบริษัทใจบุญจำกัดและค่าย KM Record เข้าร่วมกิจกรรมทางนี้โครงการ9คนละ9เพื่อ11โรงพยาบาลทั่วประเทศตูนบอดี้สแลมโดยให้คนไทยทั่วประเทศร่วมใจกันช่วยเหลือโรงพยาบาลซึ่งขาดแคลนด้านอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นหลายรายการและโรงพยาบาลในเสียงอำเภอโซนใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ได้แก่โรงพยาบาลหนองไผ่โรงพยาบาลบึง 3,000 โรงพยาบาลวิเชียรบุรีและโรงพยาบาลศรีเทพที่ยังต้องการได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นเช่นเดียวกัน